เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าอย่าเข้ามายุ่งดีกว่าเจ้ารังแกคนแก่นี่ตอนนี้คนอื่นมีกระบองเขี้ยวข้ามีผ้าติดเขี้ยวเฮ้ยยังสู้กันอยู่อีกเหรอพอจะสู้กันเสร็จข้าก็ตายพอดีแบบนี้ไม่หนุกอ่ะเจ็บจะมัดเลยขอโทษที่แน่จิเปทงพี่ยังไม่ตายใช่ไหมเหมือนยังไม่ตายไม่รู้ว่ายังอยู่ไม่พอหรือว่าตายไม่ได้ถ้าไม่ตายก็ดีราชครูจักรทองเก่งมากข้าสู้เขาไม่ได้หรอกไอ้จักรเน่าเนี่ยนะถึงโอกาสที่ใครจะไม่หายเอาเข็มมาทิ่มใครอีกแล้วใช่ไหมอุ้ยเจ็บเจ็บจิเปทงเข็มนี่ข้าเป็นคนขว้างเองอ้าวราชครูวางแผนคราวนี้เพื่อให้ข้าเอาใจอาจารย์ลุงนี่ทำไมตอนนี้กลายจะเป็นข้าเขาล่ะเย่จิเกงจิ๋วไปทงนิสัยประหลาดเอาแน่ไม่ได้ข้ากลัวเขาจะเป็นศัตรูกับเจ้าก็เลยจะฆ่าทิ้งซะไม่ให้เป็นภายหลังเพราะทำไมท่านถึงผิดคำพูดล่ะท่านราชครูโอ้ย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 ทิมอีกแล้วทิมอีกทิมอีกทิมจึ๊กเงยเออจึ๊กเฮ็ดดีขึ้นนิดทำไมเป็นอย่างนี้นะเราต้องสู้กับจิ๋วแปดทงจึงวางแผนลูกโซ่ท่านนักรบเป็นคนซื่อหากรู้เรื่องก่อนต้องแพ่งพลายถูกทำเสียแผนแน่ข้าจึงจำใจที่จะต้องปิดบังท่านด้วยดังนั้นหวังว่าท่านจะไม่ถือสาข้าในครั้งนี้ตัวข้าต้องนับถือมากกว่าจะโทษราชครูได้ยังไงแต่ว่าวันนี้ข้าผิดต่ออาจารย์ลุงวันหน้าคงยากจะได้เป็นเจ้าสำนักปัญหาที่จะเกิดรบกวนท่านราชครูช่วยชี้แนะข้าด้วยก็แล้วกันนะท่านวางใจได้ข้าไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนรบกวนพี่อินทรีแล้วนี่พี่อินทรีดีงูที่ท่านเอามาเนอะมันเป็นยอดยาจริงๆด้วยดูสิแผลข้าเกือบจะหายแล้วล่ะขอบคุณมากนะฮะพี่จะพาข้าออกไปข้างนอกเลยสุสานกระบี่สุสานกระบี่หรือว่าอุโสโตโกหักกระบี่แล้วฝังเอาไว้ที่นี่เลยThank you.
ี่อินทรีใต้นี่มีอะไรอยู่เหรอเกรี้ยวกราดรุนแรงทำลายทุกสิ่งในวัยชะกันใช้สู้กับผู้กล้าแคว้นห้อซ่วงฝีมือของอาวุโสโตโกกับกระบี่ดีเช่นนี้ผู้คนคงยากจะเอาชนะได้ใต้กระบี่คมนี้เสียดายไม่มีโอกาสพบไม่โชคดีเหมือนพี่อินทรีกระบี่อ่อนมุ่งใช้ก่อนอายุ30พลั้งทำร้ายคนดีจึงทิ้งสู่หุบเหวกระบี่เป็นสิ่งที่หายากในโลกแต่อาวุโสคงตำหนิตนเองจึงโยนมันทิ้งไม่ติดยึดในวัตถุช่างมีหัวใจผู้กล้ามีหนักไร้คมแม้ไม่ปราณีตก่อนอายุ40ใช้พิชิตทั่วแผ่นดินกระบี่หนักไร้คมเมื่อพ้น40ไม่ใช้อาวุธอีกต้นไม้ใบหญ้าตาเป็นกระบี่มาถึงขั้น